สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้ชาวอุดรธานีและคนไทยทั้งประเทศนะครับผมบัญชาชุมชัยเวชและทีมงานขณะนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีบริเวณรอบๆตรงนี้เรียกว่าอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับอุดรธานีนี่ถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพราะก่อนหน้านี้ถูกมองว่าจะต้องเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานตอนเหนือศักยภาพสำคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งแร่ก๊าซธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์เป็นอันดับ2ของโลกในแง่ของโพแทสรวมไปถึงกำลังจะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมูลค่า 3,000 ล้านเน้นยุทธศาสตร์เรื่องของยางพาราและอุตสาหกรรมต่อเนื่องแต่ทั้งหมดที่พูดมานี่นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาที่ล่าช้าโตต่ำกว่าศักยภาพเพียงเพราะทัศนคติความเข้าใจความสมัครสมานสามัคคีไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปอุดรธานีกำลังจะตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ตามผมมาในเดินหน้าประเทศไทยกันครับความสวยสดงดงามที่หลายคนเข้ามาถึงจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานขนานแท้ซึ่งสืบทอดกันมานานเพื่อขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลโดยเฉพาะภาวะภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้งานดังกล่าวยังสื่อให้เห็นถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านเพื่อร่วมกันจัดงานบุญอย่างพร้อมเพรียงเมื่อพูดถึงจุดศูนย์รวมของชาวอุดรธานีทุกคนรู้จักกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมีบทบาทสำคัญในการปราบจีนฮ่อในครั้งที่เข้ามารุกรานประเทศไทยด่านจังหวัดหนองคายภารกิจสำคัญคือในเรื่องกรณีพิพาทอาณาเขตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งฐานฝรั่งเศสใช้กำลังที่เหนือกว่าบังคับให้ไทยต้องลงนามสนธิสัญญายอมรับสิทธิของฝรั่งเศสเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทำให้ประเทศไทยต้องถอนกองกำลังห่างจากชายแดนแม่น้ำโขง25กิโลเมตรทำให้กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมย้ายกองบัญชาการไปตั้งที่บ้านเดือหมากแข้งและสถาปนาเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันชาวอุดรธานีให้ความเคารพนับถือและทุกครั้งที่จะเดินทางไปรับราชการติดต่อธุรกิจทำมาค้าขายต่างๆคนอุดรธานีต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเพื่อขอพรและคุ้มครองให้ประสบความสำเร็จใครที่ประสบความสำเร็จก็จะเห็นภาพแก้บนด้วยม้าดาบและวิ่งรอบอนุสาวรีย์แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเราจะพาท่านผู้ชมนั่งสกายแล็บรถพื้นเมืองเพื่อเข้าไปดูนะครับว่าวันนี้ความสงบสุขคืนสู่อุดรธานีการค้าการขายความรู้สึกเป็นอย่างไรตามผมมากับสกายแล็บคันนี้เลยครับบนเลยขณะนี้ผมนั่งสกายแล็บแล้วก็มาถึงตรงบริเวณร้านยิ่งอุดมร้านนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยคนอุดรแล้วก็ประชาชนทั่วโลกนะครับเมื่อภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการทำให้เกิดความสมานฉันท์ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีวันนี้เราเดินทางมาถึงที่นี่เพราะว่าอยากพูดคุยกับท่านครับท่านพลตรีสิทธิครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปบรรยากาศความรู้สึกความเข้าใจของพี่น้องประชาชนชาวอุดรเพื่อเกิดความมั่นคงเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจและสังคมจะไปยังไงครับก็ขอย้อนหลังไปนิดนึงว่าวันนี้ที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเกิดจากพวกเรา3ส่วนใหญ่นะครับมีพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยได้สามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ประชาชนในชนบทและเขตชุมชนเมืองเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงความจำเป็นของการใช้เครื่องมือพิเศษที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ทางจังหวัดทางตำรวจเนี่ยได้เข้าไปเปิดเวทีเสวนาในชุมชนเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกว่าเราจะร่วมกันยังไงแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยยังไงเหมือนกับคำขวัญที่นี่ครับเช่นคำขวัญนี่นะฮะนี่ครับชาวอุดรธานีสามัคคีร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยครับนี่ครับเป็นอุดมการณ์ของเราที่จะทำอย่างนี้นะครับเพื่อให้อุดรธานีเนี่ยมีความสงบสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นครับครับในเรื่องความสงบสุขสังคมในจังหวัดอุดรธานีนับจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรที่เราเห็นชัดเจนว่าคนมีความสุขคนมีความรู้สึกสมัครสมานสามัคคีครับตำรวจรับผิ
ชอบมาประกอบชีวิตและทรัพย์สินนะครับครับคนเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขาต้องมีไม่มีความหวาดระแวงภายในอาชญากรรมใช่ครับสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายมาตอนแรกก็คือว่าเราต้องพูดคุยกับคนทุกกลุ่มครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เราต้องหยุดความเคลื่อนไหวทางที่ในก่อนในความที่ไม่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราหยุดเพื่อแผนหน้าภารกิจที่สองที่ผมได้รับมาซึ่งมีความสำคัญมากก็คือทำยังไงก็ได้ให้อาชญากรรมลดลงครับตำรวจตามอีกอย่างนึงว่าเราจะไม่ยอมให้คนกลุ่มใดก็ตามนะครับมาก่อเหตุร้ายกันในเขตครับเราเลยมีการจัดทำแผนเรียกแผนพิทักษ์เมืองพิทักษ์เมืองครับมาที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุทินันท์ครับถึงขนาดนี้เนี่ยจากวินาทีนี้เป็นต้นไปบรรยากาศความสงบสุขคนอุดรธานีดีขึ้นเยอะมากกว่าที่เราคิดไว้ไหมครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าคนอีสานเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะอุดรธานีแต่20จังหวัดของคนอีสานโดยพื้นฐานเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีนะใช่ครับในเรื่องของการที่จะรักใคร่ผมเกี่ยวกับที่ณเวลาเนี่ยนะครับเราต้องสร้างความมั่นคงในมิติในเรื่องของการทำธุรกิจของพี่น้องในเรื่องของเกษตรนะครับซึ่งว่าการจังหวัดของเราท่านเต้มีที่แต่เกษตรเนี่ยนะครับท่านก็มีโครงการแสนหนึ่งไร่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องมีความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจการเกษตรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีในขณะนี้นะเมื่อสักครู่ท่านรองผู้ว่าพูดถึงนะ101ไร่นะการมีนิคมอุตสาหกรรมการทำมาค้าขายอุดรธานีจะถูกวางให้เป็นเมืองหลวงของอีสานตอนเหนือเพื่อที่จะเชื่อมไปถึงบ้านใกล้ๆเลือดเรานะอย่างเช่นสปป.ลาวก็ดีเนี่ยนะครับผมมาทางภาคเอกชนนิดหนึ่งนะฮะถามท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนว่าวันนี้เราปรับวิธีคิดสมานความคิดเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันว่าเมืองต้องเดินหน้าด้วยเศรษฐกิจต้องมาท่านมองยังไงกับอุดรธานีนับจากนี้ไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุดรเนี่ยเรียกว่าเติบโตอย่างน่ากลัวมากเพราะว่า2ปีนี้มีการขยายตัวมากอัตราการขยายตัวของ GDP จังหวัดอยู่ที่ประมาณเกือบ 7% 7% แต่ว่าก็มาชะงักในช่วงหลังที่เกิดวิกฤตการเมืองจากนี้ไปเนี่ยถามว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรนั้นอยากรู้จริงๆอุดรกำลังจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เรามีก๊าซธรรมชาติที่ภูห้องซึ่งสามารถที่เอาผลิตไฟฟ้าและสามารถมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเหลือเฟือ5ล้านล้านลูกบาศก์โอ้โหไม่เบาเรามีโพแทสที่มีความบริสุทธิ์เป็นอันดับ2ของโลกของโลกด้วยนะครับถ้าเราสามารถเอาขึ้นมาแล้วทำให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำปลายน้ำเพื่อให้สร้างงานที่นี่ต้องเกิดอุตสาหกรรมปลายน้ำที่นี่เราจะเกิดอุตสาหกรรมปลายน้ำจากโพแทสเนี่ยไม่ต่ำกว่า20-30ชนิดเรามีพืชพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นอ้อยก็จะเป็นมันสำปะหลังแล้วเรายังมียางพาราเป็นล้านไร่อะไรจะเกิดขึ้นกับที่นี่ครับก็ถามว่านักลงทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจีนก็มีนโยบายที่มองลงใต้เขาต้องลงมาในแหล่งวัตถุดิบแน่นอนครับฐานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่อุดรธานีอุดรธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แน่นอนครับตอนนี้ก็เหลือเพียงEIA ถ้า EIA ผ่านในประมาณปลายปีนี้นะครับนักลงทุนต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาเพราะงั้นมันก็เริ่มสอดรับกันมีนิคมอุตสาหกรรมและเรากำลังจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่อีกส่วนหนึ่งที่อุดรเนี่ยกำลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการค้าชายแดนการค้าชายแดนการเติบโตตรงนี้เราพบเห็นว่าอุดรเนี่ยมีการเติบโตเรื่องการค้าชายแดนมาเนื่องจากเรามีอาณาเขตที่ใกล้อยู่กับเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนลาวเรามีทางหลวงหมายเลข9ที่ตัดไปถึงเวียดนามและเวียดนามสามารถเดินทางมาถึงอุดรเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงแต่วันนี้เราคิดว่าภาคเอกชนเราอยากเห็นการช่วยเหลือจากภาครัฐภาคเพื่อกระตุ้นให้เราได้เปรียบในช่วงแข่งขันสามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้เชื่ออุดรโตนะโตอย่างน่ากลัวด้วยอุดรโตอย่างน่ากลัววันนี้รู้สึกบรรยากาศอุดรธานีเปลี่ยนไปเยอะไหมฮะจนทำให้คนอยากทำมาค้าขายมากขึ้นเรื่อยๆคือสิ่งแรกอย่างนี้นะครับคุณบัญชาความรู้สึกที่เราจับได้เลยอันดับแรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรานั่งประชุมหรือนั่งคุยกันเนี่ยเกิดสองพวกพวกนึงจะต้องเสนอแนวความคิดอย่างนึงฝ่ายนึงก็จะต้องแย้งออกมาแต่ตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่เรามีความปองดองกันขึ้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เลยเนี่ยทุกคนคุยเรื่องเดียวกันครับคุยเรื่องเดียวใช่ครับคุยเรื่องเดียวกันว่าเราจะพัฒนาเมืองอย่างไรเราจะพัฒนาประเทศอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีมากนะครับที่จะทำให้ประเทศของเราแล้วก็จังหวัดของอุดรธานีเนี่ยเดินทางไปในทางที่ถูกครับเหมือนท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพูดเนี่ยอุดรเป็นอย่างนี้ครับว่าเรามียุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์
ที่น่าสนใจนะครับ1สามเหลี่ยมเศรษฐกิจสามเหลี่ยมเศรษฐกิจกับไทยลาวเวียดนามเวียดนามยุทธศาสตร์ที่2ก็คือในเรื่องของ GMS อนุรุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงกับอุดรก็น่าจะเป็นศูนย์กลางได้เป็นไปได้นะครับอุดรเป็นศูนย์ที่จะต้องติดต่อกับประเทศลาวเวียดนามแล้วก็จีนตอนบนสามยุทธศาสตร์เหล่านี้ครับถ้ามันเกิดการขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลให้ความสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาพัฒนาประเทศของเราได้ผมคิดว่าส่วนตรงนี้เนี่ยนอกจากที่ท่านบัญชาพูดว่าเป็นอีสานตอนบนผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอฮะแล้วจะเป็นอะไรขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของประเทศเลยผมคิดว่า GDP มันน่าจะสูงขึ้นได้มากมายนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้ขนาดไหนนะครับคนเริ่มประสานความคิดมองทางถ้าจะแยกไปแยกให้สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีการขับเคลื่อนในทิศทางเนี่ยจากนี้ไปอยากเห็นอะไรที่มันจะลุกมาทำเร็วที่สุดเลยสำหรับดอนไปครับค่ะก็เรื่องของความเป็นอยู่ของอุดรธานีเนี่ยตอนนี้ก็เข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมก็มีการลงทุนแบบต่อเนื่องนะคะอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็มั่นใจขึ้นและมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้วอุตสาหกรรมที่คิดว่าจะมาอีกก็มองค่ะมองศักยภาพของจังหวัดอุดรซึ่งเป็นจังหวัดที่มีด้านโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านขนส่งทางอากาศหรือทางรถยนต์นะคะก็มีความพร้อมแล้วพวกเราเองเนี่ยในฐานะที่อยู่อุดรเนี่ยเราก็เป็นกลุ่มที่เป็นจังหวัดในเซ็นเตอร์ของภาคอีสานตอนบนที่พูดนะคะก็จะมีหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬสกลนครเมืองเลยนะคะที่เข้ามาในเรื่องของการซื้อขายก็ดีในเรื่องของการมาเที่ยวมาหาความสุขที่นี่ก็ดีค่ะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมค่ะเราได้ยินมาว่าในกรมอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นที่อุดรธานีใช่ค่ะมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านนี่น่าจะเป็นนิคมแรกของจังหวัดอุดรธานีไหมครับเป็นนิคมแรกของในภาคอีสานนะครับนิคมอันนี้เป็นนิคมแห่งแรกของภาคอีสานแห่งแรกของภาคอีสานใช่ครับนิคมอันนี้นะครับก็เรานะครับเราได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะครับได้รับการส่งเสริมจาก BOI แล้วตอนนี้เมื่อวันที่14นะครับพฤษภาเราได้เซ็นร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีนะครับได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมนะครับเนื้อที่2,200 กว่าไร่ 2,200 กว่าไร่และตอนนี้ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้บอกว่าเรื่องยางพารานะครับในนิคมอุตสาหกรรมก็จะต่อยอดเรื่องยางพาราเพราะเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนครับก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับเรายังขาด EIA คาดว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเสร็จพอจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับเคลื่อนเดือนมกราคม2558ท่านนับจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่ท่านพลตรีสิทธิจันทร์สมบูรณ์ท่านบอกนะฮะสติ๊กเกอร์ชาวอุดรธานีสามัคคีร่วมใจเดินหน้าประเทศไทยนี่เป็นหนึ่งโมเดลสำคัญที่กำลังพัฒนาและต่อยอดเพื่อที่เห็นว่านับจากนี้เป็นต้นไปอุดรธานีจะเป็นอุดรธานีโมเดลใหม่เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวหน้าสู่ความมั่นคงเหมือนกับว่าวันนี้เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้ชาวอุดรธานีและคนไทยทั้งประเทศพบกับเดินหน้าประเทศไทยได้ใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ผมหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนเอกชนทุกท่านจากจังหวัดอุดรธานีขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศที่ติดตามชมสวัสดีครับWe'll be right back.